เวลาที่งอศอกแล้วเหยียดศอกมันรู้สึกว่าเจ็บขัดที่บริเวณข้อศอกตลอดเวลาเลยหรือว่าเวลาไปบิดเปิดประตูหรือเปิดขวดน้ำนี่แทบจะไม่มีแรงเลยกล้ามเนื้อตรงนี้ทำหน้าที่กระดกข้อมือขึ้นแบบนี้เพราะว่านี่คือจุดเกาะต้นนี่คือจุดเกาะปลายเวลาให้มันทำแอคชั่นมันก็จะกระดกขึ้นมาปั๊บอย่างเงี้ยมันมีแรงสะท้อนเกิดขึ้นที่จุดนี้เราเลยเรียกโรคนี้ว่าเทนนิสเอลโบลองคิดภาพมันคือเอ็นน่ะไปกดคือมันก็จะยิ่งฉีกถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้นวดให้เอ็นมันคลายได้อยู่แล้วดังนั้นเวลาเราทำเราแค่ทำให้เลือดมันไหลเวียนมากขึ้นแถวนี้เท่านั้นเองทำเบาๆนี้ถ้าช่วงหลังๆอาการปวดมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันไม่ค่อยปวดแล้วเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะครับวิธีการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อเวลาที่งอศอกแล้วเหยียดศอกมันรู้สึกว่าเจ็บขัดที่บริเวณข้อศอกตลอดเวลาเลยหรือว่าเวลาไปบิดเปิดประตูหรือเปิดขวดน้ำนี่แทบจะไม่มีแรงเลยอาการพวกนี้มันเกิดจากอะไรอาการพวกนี้มันเกิดจากอาการเอ็นข้อศอกอักเสบครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการจัดการกับอาการเอ็นข้อศอกอักเสบแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอาการที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเอ็นข้อศอกอักเสบเนาะเอ็นข้อศอกคืออย่างนี้ครับจุดที่เป็นจุดเกาะข้อศอกคือจุดนี้ครับมาดูตัวโครงสร้างอนาโตมีก่อนนะต้องถอยไปอันนี้คือแขนนะตัวนี้คือข้อศอกทีนี้มันจะมีกระดูกอยู่2อันก็คือกระดูกตรงนี้นะครับเราเรียกว่าฮิวมารัสกระดูกตรงนี้แหละนะกระดูกตัวบนกับตัวล่างนะครับตัวล่างมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัวนิ้วโป้งมันจะอยู่อย่างนี้เวลาเราผมยืนกระดูกมันจะเป็นแบบนี้เนาะดังนั้นจุดเกาะของกระดูกอะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับกระดูกข้างบนตรงนี้แล้วก็ตัวเอ็นนะครับมันจะยาวลงมานี่เลยยาวมานี่เลยนะมันยาวมานี่เลยนี่แล้วมันทำหน้าที่ก็คือกระดกข้อมือขึ้นแบบนี้กล้ามเนื้อตรงนี้ทำหน้าที่กระดกข้อมือขึ้นแบบนี้เพราะว่านี่คือจุดเกาะต้นนี่คือจุดเกาะปลายเวลาให้มันทำแอคชั่นมันก็จะกระดกขึ้นมาดังนั้นถ้าเราไปใช้งานเช่นสับโน่นสับนี่กระแทกหรือว่าตีเหมือนตีเทนนิสนะปั๊บอย่างเงี้ยเราเลยเรียกโรคนี้ว่ามันมีแรงสะท้อนเกิดขึ้นที่จุดเนี้ยเราเลยเรียกโรคนี้ว่าเทนนิสเอลโบนะครับเทนนิสเอลโบก็คือเป็นปัญหาที่ตัวจุดเกาะตรงนี้แหละจุดเกาะตรงนี้มันเกิดการฉีกขาดและอักเสบนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องจัดการกับมันคือเราก็จะต้องทำให้จุดเกาะตรงนี้มันหายซึ่งมันจะไม่หายทันทีอยู่แล้วนะมันจะไม่หายแบบไปนวดคำมันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่มันต้องใช้เวลาดังนั้นเราจะมาประเมินอาการนี้ก่อนว่าเอ๊ะเราเป็นเทนนิสเอลโบหรือเปล่าวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เราทำงี้ครับเปล่งข้อมือขึ้นอย่างงี้ปึ๊บเห็นมั้ยมันขึ้นเป็นลำเลยถ้าใครรู้สึกเจ็บขัดตรงเนี้ยสงสัยว่าน่าจะใช่ทีนี้อ่ะเพิ่มแรงต้านเข้าไปหน่อยถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังงงๆอยู่นะเราก็ใส่แรงต้านเข้าไปโดยการลองใช้ดัมเบลหรือว่าให้คนกดที่หลังมือเลยครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นอย่างนี้มันจะปวดมากขึ้นแตกต่างกับอีกข้างนึงชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะครับถ้าใครที่มีอาการเทนนิสเอลโบพวกนี้ให้มาทำตามนี้ครับอ่ะทีนี้วิธีการก็เบื้องต้นสอนนวดก่อนสอนนวดเสร็จแล้วจะสอนยืดนะเพื่อจะลดอาการปวดมันเป็นการลดอาการปวดชั่วคราวนะครับพออาการมันเริ่มดีขึ้นเราก็สามารถพักแล้วก็รอให้มันหายได้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับอุ้ยพ่นเข้าไปดูนะครับทีนี้เวลาที่เรานวดนะครับตรงจุดที่เป็นเอ็นน่ะเราจะไม่ไปนวดแรงดังนั้นเรากดแค่เบาๆก็พอรูปเบาๆแค่นี้ก็พอนะครับเราจะไม่ไปกดแบบอย่างนี้นะอย่าไปกดอย่างนี้เนาะเพราะว่าลองคิดภาพมันคือเอ็นน่ะไปกดคือมันก็จะยิ่งฉีกถูกไหมแล้วเราก็ไม่ได้นวดให้เอ็นมันคลายได้อยู่แล้วดังนั้นเวลาเราทำเราแค่ทำให้เลือดมันไหลเวียนมากขึ้นแถวนี้เท่านั้นเองก็ทำเบาๆนะครับถ้าจะไปจัดกระดูกเนี่ยเดี๋ยวไว้แอดวานซ์กว่านี้เราค่อยทำแล้วกันเนาะอันนี้ทำแบบให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณนี้เบาๆถ้าใครเป็นในช่วงสักประมาณไม่เกิน1สัปดาห์แรกอย่าเพิ่งไปนวดนะครับเราใช้การประคบเย็นเนาะผมเคยสอนแล้วใช่ไหมเอาน้ำแข็งประคบนะครับเอาผ้ารองน้ำแข็งประคบโคแพคก็ได้มันจะทำให้บริเวณนั้นอักเสบมันลดลงนะครับเราสามารถประคบได้ทุกวันเลยเพราะว่าเราไปใช้งานทุกวันน่ะมันจะเกิดการบาดเจ็บซ้ำดังนั้นช่วงแรกๆเราประคบแต่ช่วงต่อมาเนี่ยเลย1สัปดาห์มาแล้วเนี่ยอาการมันเริ่มปวดเนี่ยเราก็จะมาเริ่มมาบริหารมานวดนะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับแถวนี้เอ็นตรงที่ผมวาดรูปตอนแรกจำได้ไหมเรากดได้เลยนะเพราะตรงนี้คือกล้ามเนื้อแล้วครับมันไม่ใช่เอ็นแล้วดังนั้นเรากดจุดคลายได้เลยหรือจะกดแล้วคลึงตรงนี้ก็ได้เลยนะครับพวกนี้สามารถทำได้นะคนที่เป็นมากๆอ่ะครับมันจะทำให้เกิดอาการที่เราเรียกว่ามันงอศอกไม่สุดเหยียดศอกไม่สุดครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งเป็นเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเจ็บแค่เวลาที่เราเกร็งข้อมืออย่างเดียวนะครับถ้าเป็นมากๆหน่อยเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เราบิดประตูไม่ได้เลยนะเปิดขวดน้ำไม่มีแรงเลยพวกนี้คือเขาเป็นเยอะมากนะครับการรักษาเนี่ยแนะนำให้ทำกายภาพบำบัดครับ
นี้ถ้ามันไม่ดีขึ้นเราจะแนะนำก็จะเป็นการฉีดเข้าที่จุดเนาะแต่ว่ามันมีผลวิจัยว่าถ้าเผื่อฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นในช่วงแรกแต่พอนานๆไปมันจะไม่ดีแล้วผ่านไปสัก3เดือน2เดือน3เดือนจะเริ่มกลับมาปวดใหม่แล้วก็จะไม่ค่อยตอบสนองต่อการฉีดยาดังนั้นแนะนำว่าถ้าจำเป็นต้องฉีดก็จะฉีดประมาณเข็มเดียวเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับวิธีการดูแลตัวเองก็อย่างเงี้ยนวดเบานวดลดอาการปวดได้เดี๋ยวก็ยืดกล้ามเนื้อได้ที่เหลือก็คือลดการใช้งานนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงโอเคไหมได้เนาะแบบนี้เนาะดูด้านข้างเราทำเป็นลายแบบนี้นะผมวาดเป็นลายดีไหมให้เห็นลายเนี่ยลายนวดนะอันนี้ลายกดจุดนะ pauseหยุดไว้แล้วก็นวดตามลายที่ผมบอกนะครับผมไปแบบเร็วๆให้นะก็นวดแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคไหมพอได้ไหมแบบนี้นะครับแล้วก็นวดกลับมาตรงกลางขึ้นลง 3-5 รอบแค่นี้เองเวลากดค้างประมาณ5วินาทีอันนี้ลดอาการปวดเนาะจะสังเกตว่าปวดข้อศอกมานวดทำไมแขนนี่แหละฮะคืออาการจุดเกาะของกล้ามเนื้อตัวนี้ที่มันอักเสบก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อมือนะครับแต่จะมีอีกกลุ่มนึงนะจะเป็นกลุ่มทางด้านในกลุ่มด้านในก็จะคล้ายๆกันเลยเป็นจุดเกาะทางด้านในแค่นั้นเองนะครับพวกนี้มันบาดเจ็บเกิดจากการใช้งานนะครับลักษณะการใช้งานที่อาจจะทำให้มันแบบซ้ำๆแล้วก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นได้ง่ายนะครับพอนวดเสร็จเราก็จะเริ่มคลายแล้วเสร็จแล้วเราทำการยืดนะครับกำนิ้วมือแล้วก็กำนิ้วมือแบบนี้กำนิ้วโป้งเข้าไปกำนิ้วมือแบบนี้นะครับกระดกข้อมือลงในลักษณะนี้กดค้างแค่นี้เองนะครับค้างไว้นับ1ถึง10แล้วผ่อนจริงๆในช่วงแรกๆถ้ามันมีการฉีกแล้วไม่ทำแรงเนาะเพราะลองคิดภาพสิอันนี้มันมีแผลเราไปยืดอย่างนี้มันจะหายไหมนะครับแต่เราจะยืดคลายกล้ามเนื้อให้เฉยครับเรายืดคลายกล้ามเนื้อเฉยๆแล้วเราก็ผ่อนแบบนี้ทีนี้ถ้าช่วงหลังๆอาการปวดมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันไม่ค่อยปวดแล้วเราจะต้องเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะครับวิธีการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อผมยกตัวอย่างให้ก็คือลองทำนี้เอาสมมติว่านี่คือโต๊ะนะให้เรานะครับเลื่อนมือออกมานอกโต๊ะในลักษณะนี้นะแล้วก็กระดกข้อมือขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลงในลักษณะนี้นี่อย่างนี้ผ่อนแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงแบบนี้นะครับจะเห็นว่ากล้ามเนื้อมันจะเกร็งขึ้นเกร็งแล้วค่อยๆปล่อยลงช้าๆแบบนี้นะครับนี้ถ้ามันเก่งขึ้นเนาะเก่งขึ้นแล้วอันนี้คือฟรีโหลดก็คือไม่มีแรงต้านอะไรเลยสบายๆเลยนะถ้าทำแบบนี้ไม่เจ็บเลยรู้สึกว่าสบายมากเราอยากจะให้มันยากขึ้นให้มันเพิ่มแรงให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นนะครับก็คือแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ผ่อนลงนี่นะฮะนี่เป็นการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้ออยู่รอบๆข้อนะก็คือใครที่มีอาการเจ็บพวกนี้เรามาทำท่าพวกนี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อรอบข้อนี่แข็งแรงเราก็จะทำให้เวลาที่เรากลับไปใช้งานข้อมันจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับท่าที่สองสักท่านึงก็จะเป็นงอศอกเหยียดศอกช้าๆแบบนี้นะครับ10ครั้งเป็น1เซตทำ 3-5 รอบต่อวันโอเคไหมครับถ้าใครที่ทำแล้วรู้สึกว่าเจ็บแสดงว่าไม่ถูกแล้วหนักเกินไปอาจจะทำได้แค่ฟรีโหลดธรรมดาโอเคไหมแต่ถ้าใครที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันเบาไปรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเลยก็ให้เพิ่มโหลดเข้าไปไม่ใช่ทุกคนจะใส่ดัมเบล3กิโลแบบนี้นะครับทุกคนอาจจะใช้แค่ขวดน้ำนะขวดน้ำเล็กๆก่อนก็ได้หรือไม่ต้องใช้อะไรเลยก็ได้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาอย่างนี้โอเคไหมนะครับเราจะเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อจนกว่าอาการปวดมันจะดีขึ้นครับพออาการปวดมันเริ่มดีขึ้นความแข็งแรงก็เพิ่มขึ้นเราก็จะเริ่มออกกำลังกายกระตุ้นพวกข้อต่อที่อยู่ข้างในครับพวกเอ็นพวกนี้กว่ามันจะหายใช้เวลาประมาณ3เดือนเลยนะดังนั้นใครที่บาดเจ็บพวกนี้ต้องเผื่อเวลาไว้เลยว่ากว่าจะหายนะ3เดือนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะปวดไปตลอด3เดือนนะอาการปวดจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่มันจะเริ่มหายดีคือประมาณ3เดือนดังนั้นต้องดูแลตัวเองให้ถูกต้องโอเคนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับBadou soleil, badou soleil